แพทย์สาวละตินจากเปรูมามืดมาแรงคว้ามงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ข่าวอัปเดตวันที่25สิงหาคม2567 13:23 น.แพทย์สาวละตินจากเปรูมามืดมาแรงคว้ามงมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ส่วนนางงามไทยน้องปีใหม่สรุดาได้รองอันดับ1และสาวเวียดนามคว้ารองอันดับ2คาทาลิน่ามาซาโนกาตาลิน่ามาซาโนแพทย์สาววัย32ปีจากเปรูคว้ามงจบลงไปแล้วอย่างสวยงามสำหรับการประกวด Miss International Queen 2024เวทีระดับโลกสำหรับสาว Transgender เมื่อวันที่24สิงหาคมที่จัดขึ้นณโรงละครทิฟฟานี่โชว์พัทยานางงามเปรูคว้าเชียร์โดยคาทาลิน่ามาซาโนกาตาลิน่ามาซาโนแพทย์สาวคนสวยวัย32ปีจากประเทศเปรูคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2024ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งการตอบคำถามที่เรียกได้ว่าไม่ตายไหมเผยศักยภาพพลังบวกออกมาได้อย่างชัดเจนตามด้วยรองอันดับ1น้องปีใหม่สรุดาปัญญาคำซารูด้าปัญญากรรมจากประเทศไทยขณะที่เหงียนตวงซานอึนกาเยินทูอองซานจากประเทศเวียดนามคว้ารองชนะเลิศอันดับ2ไปครองสาวเวียดนามไทยแลนด์และเปรูลุ้นมงกุฎนอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นๆโดยสาวงามจากประเทศเวียดนามเหงียนตวงซานอึนกาเยินทูอองซานโกยรางวัลไปแบบจุกๆได้แก่รางวัลชุดแต่งกายชุดประจำชาติยอดเยี่ยม Best National Costume รางวัลขวัญใจช่างภาพ Miss Photogenic รางวัล The Preliminary Best Performance รางวัล Miss Perfect Skin by แหวนสิริ Wellness Center และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแสดงความสามารถพิเศษ Best Talent 2N Runner Upทางด้านนางงามสหรัฐอเมริกาคาทาลูน่าเอนริเกสกาตาลูน่าเอนริเกสก็ได้รางวัลไปไม่น้อยได้แก่รางวัลชนะเลิศการแสดงความสามารถพิเศษ Best Talent รางวัล Best Social Influencer Award และรางวัล Miss Golden Shape by แหวนสิริ Body Center สง่างามน้องปีใหม่ยินดีกับนางงามรุ่นพี่สำหรับนางงามสาวไทยสรุดาปัญญาคำซารูด้าปัญญากรรมคว้ารางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม Best Evening Gown และรางวัลนางงามมิตรภาพ Miss Congeniality ส่วนรางวัล Miss Glamorous Face by แหวนสิริ Face Design Center ได้แก่โซเฟียอากังเฮลโซเฟียอาแคงเกลประเทศฟิลิปปินส์และโอลิเวียซัมเมอร์โอลิเวียซัมเมอร์ประเทศอินโดนีเซียได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแสดงความสามารถพิเศษ Best Talent 1 Stone Runner Up นางงามเปรูร่ำไห้ด้วยความดีใจสำหรับการประกวด Miss International Queen ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่18ซึ่งปีนี้มาในทีม The Force of Transformationพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะร่วมสร้างโลกแห่งความเท่าเทียมโดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพื่อให้เกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกแห่งความเสมอภาคที่แท้จริงนายกรัฐมนตรีอิงขอโทษชาวแพร่ลงพื้นที่ไม่ได้แล้วเหตุสภาพอากาศไม่เอื้อการเมืองวันที่24สิงหาคม2567 9:05 น.นายกรัฐมนตรีแพทองทานขอโทษชาวแพร่ลงพื้นที่ไม่ได้แล้วเหตุสภาพอากาศไม่เอื้อไปน่านจังหวัดเดียวขอส่งกำลังใจให้ทุกคนย้ำสสเพื่อไทยติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเมื่อเวลา 7:55 น.วันที่24สิงหาคม
2567ก่อนเดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจกับชาวจังหวัดน่านและแพร่ที่ประสบอุทกภัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความบน X หรือทวิตเตอร์ขอโทษชาวจ.แพร่หลังสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยจนไม่สามารถลงพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ได้ว่าต้องขออภัยพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงค่ะจากเดิมที่ดิฉันตั้งใจจะลงพื้นที่2จังหวัดคือน่านและแพร่ในวันนี้แต่เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปจังหวัดแพร่ได้ในวันนี้จึงเป็นการเดินทางไปจังหวัดน่านได้เพียงจังหวัดเดียวโดยจะไปที่อำเภอเมืองและอำเภอภูเพียงต้องขออภัยอีกครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีอิงลงพื้นที่น้ำท่วมแพร่น่านพรุ่งนี้ย้ำไปในฐานะหัวหน้าพท.ไม่ต้องมีพิธีการดิฉันขอส่งกำลังใจให้พี่น้องจังหวัดแพร่ผ่านทางส.ส.ทั้ง3ท่านของเราคือส.ส.ทศพรเสรีรักษ์ส.ส.นิยมวิวัฒนดิษฐกุลและส.ส.วรวัฒน์เอื้ออภิญญกุลที่ตอนนี้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประสานความช่วยเหลืออยู่อย่างต่อเนื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งที่ดิฉันและทีมงานให้ความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาให้ได้ค่ะดิฉันขอส่งความห่วงใยและกำลังใจให้พี่น้องประชาชนเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังในทุกจังหวัดซึ่งรวมถึงในจังหวัดภูเก็ตที่มีเหตุการณ์ดินถล่มด้วยทราบจากพื้นที่ว่าตอนนี้คลี่คลายแล้วเหลือการจัดการพื้นที่ดิฉันและทีมงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะอิงฟ้าเข้าถึงบทบาทโหเมในวิมานหนามพร้อมฝากข้อความซึ้งถึงตัวละครบันเทิงวันที่23สิงหาคม2567 13:14 น.อิงฟ้าเข้าถึงบทบาทโหเมในวิมานหนามพร้อมฝากข้อความซึ้งถึงตัวละครแม้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ยากที่จะเอาออกจากใจโซเชียลชื่นชมเล่นดีทำถึงจึ้งมากเมื่อวันที่23สิงหาคม2567สมการรอคอยเปิดตัวเรียกเสียงฮือฮาจากคอหนังแสบถึงซวงสำหรับภาพยนตร์วิมานหนามนำแสดงโดยเจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะและร่วมเสริมทัพเสริมความปังด้วยเต้ยพงศกรเก่งหริษฐ์สีดาพัวพิมลฉายวันแรกก็ได้กระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆทั้งยังมีเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์จำนวนมากทั้งบทสุดเชื่อเฉือนมุมกล้องเอกลักษณ์และการถ่ายทอดบทบาทร้าวฉานทางอารมณ์จากนักแสดงอีกหนึ่งตัวละครหลักที่ได้รับคำชมอย่างมากคือโหเมรับบทโดยอิงฟ้าวราหะยิงแกร่งมากความสามารถเอาอยู่ทุกวงการทั้งบทบาทนางงามนักแสดงและนักร้องโดยงานนี้สาวอิงฟ้าทุ่มสุดตัวใส่สุดทางอารมณ์ไม่ห่วงสวยภาพลักษณ์นางงามอ่านข่าวเพิ่มเติมเจฟอิงฟ้าใส่สุดวิมานหนามเล่นจริงเจ็บจริงวูบเล็บฉีกหวังให้คนทั่วโลกได้ดูภาพประกอบจากไอจีFA-อิงฟ้า8ล่าสุดอิงฟ้าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม FA-อิงฟ้า8ฝากข้อความถึงตัวละครโหเมระบุข้อความว่าจำได้ว่าก่อนกลับบ้านวันสุดท้ายของการถ่ายทำยืนร้องไห้ที่บ้านหลังนั้นสักพักใหญ่ๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้มันออกไปจากใจเรายากมากเลยและเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเป็นแบบเราเมื่อได้ดูวิมานหนามฉันรักเธอมากๆเลยนะโหเมขอบคุณตลอดระยะเวลาที่ให้เราได้มีตัวตนและเข้าใจชีวิตของคนมากขึ้นในอีกมุมมองหนึ่งและเชื่อว่าคนจะรู้จักแกเยอะขึ้นและเห็นแกมากขึ้นขอบคุณอิงฟ้าที่ยอมให้โหเมได้สร้างตัวตนตัวนี้ขึ้นมารักตัวละครตัวนี้มากๆจริงๆวันแรกที่เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์แล้วขอให้หลายๆคนเปิดใจและเห็นถึงความตั้งใจของฟ้าและผู้กำกับเห็นถึงความตั้งใจนักแสดงทุกคนรวมถึงช่างกล้องทีมงานเบื้องหน้า
เบื้องหลังทุกๆคนเพราะยิ่งกว่าตั้งใจแต่เราใส่จิตวิญญาณในการทำงานและผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมากันแบบสุดหัวใจเลยมันเลยออกมาเป็นวิมานหนามที่สมบูรณ์มากๆจริงๆฝากภาพยนตร์เรื่องแรกของฟ้าด้วยนะคะแม้จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแต่สาวอิงฟ้าก็โกยเสียงชื่นชมจากบทบาทโฮเมได้อย่างล้นหลามเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ยินดีและชื่นชมจำนวนมากความคิดเห็นจากโลกโซเชียลเก่งมากภูมิใจในตัวอิงฟ้าสื่อสารตัวละครได้สุดยอดมากขอให้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอนาคตที่กำลังจะตามมาเรื่อยๆดูแล้วร้องตามเลยเก่งที่สุดเลยค่ะดีมากเดี๋ยวดูอีกรอบแน่นอนค่ะขั้นต่ำ100ล้านมาแน่คุณทำงานหนักกับหนังเรื่องนี้และทุ่มเททั้งกายใจเพื่อถ่ายทอดอารมณ์สุดยอดมาก